สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูวิธีการรับดามใหม่กันนะครับกับ UGC ที่มีชื่อว่า Sword of the Watcher นะครับรู้สึกว่าช่วงนี้ UGC ที่เป็นรูปดาบเนี่ยกำลังฮิตเลยนะครับทุกคนและเจ้าดาบเนี้ยจะเป็นดาบคู่ที่มีลูกตาสีเขียวอยู่ตรงกลางดาบเลยนะและเมื่อติดตั้งแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้เลยผมปรับไซส์ตัวเล็กไปหรือเปล่าเนี่ยดาบมันอันใหญ่อย่างเบ้งครับและแมปที่ทำการแจก UGC ชิ้นนี้นะครับจะเป็นแมปยอดฮิตเหมือนเดิม นะครับกับแมป Pun Simulator นั่นเองและเมื่อเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกที่คำว่าฟรี UGC นะครับที่มีรูปดาบมันใหญ่เบ้งอยู่ด้านบนนี้นะฮะ Sword of the Watcher จะแจกทั้งหมด 6,000 ชิ้นด้วยกันนะครับโดยมี3เงื่อนไขง่ายๆเลยเงื่อนไขแรกเนี่ยให้เรากำจัดบัฟนูฟบอสนะครับและเงื่อนไขที่2เนี่ยกำจัดคาวบอยสำหรับเงื่อนไขสุดท้ายเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับต้องเปิดไข่ระดับเลเจนดารี่ให้ได้99ฟองด้วยกันสำหรับเจ้านูฟบอสนะครับจะอยู่ในแมปแรกที่มีชื่อว่าแมปฟอร์เรสต์นั่นเองจะเป็นบอสกล้ามใหญ่ๆตัวเหลืองแบบนี้เลยนะสำหรับบอสคาวบอยนะครับเราจะต้องไปแมปที่มีชื่อว่าดีเซิร์ตนั่นเองและบอสตัวนี้จะเป็นคาวบอยตัวใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับให้เรามาสู้กับมันได้เลยสำหรับการเปิดไข่ระดับเลเจนดารี่99ฟองครับเพื่อนๆ เนี่ยสามารถเปิดจากโลกไหนก็ได้เพื่อเป็นการประหยัดถ้วยรางวัลของเรานะครับสามารถเปิดจากโลกแรกๆก็ได้นะครับทุกคนและโอกาสในการที่เราจะเปิดได้เนี่ยอยู่ที่ 0.99% เท่านั้นเอง UGC ชิ้นนี้นะครับทำง่ายมากๆเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาทำกันนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับ